เราขายให้เรื่อยลำสายเขาหัวอุบมันมีหัวด้วยโอ้ยเนี้ยต้นทุนเราต้นทุนถ้าเสืออาหารเม็ดสู้ไม่ไหวแล้วครับแบกต้นทุนสู้ไม่ไหวเพราะอะไรฮะเพราะมันแพงแล้วก็ไอ้หมูตัวเราก็ถูกมันไม่สมดุลกันผมก็เลยลดการต้นทุนเอามาเสืออาหารผงมาผสมปลายเขาแล้วลำเจ้าของโอ้ครับก็พออยู่ได้แต่มันไม่ได้หลายตอนนี้เหลือกิโลเท่าไหร่ครับคุณตอนนี้พอค่ะเข้ามาสื่อก็นาฟาร์มเนี่ยก็อยู่85บาทแต่จากตอนช่วงปีใหม่มันโลลอยเนาะเดี๋ยวนี้มันลดลงละเพราะอะไรรู้ไหมครับก็พอข้าเข้ามาซื้อผมก็ไม่ถามกันว่าเขาก็ว่าเขาค้าอยากเบิ่งอายเบิ่งว่ามูลแพงเขาก็เลยซื้อลดลงมันก็จะถูกตัวของบาทนอกเลยละมั้งแต่ของใหญ่เจ้าใหญ่นายสัวนายอายเขาก็คงไม่ลงนะมั้งผมว่านะ